เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันที่ข้อ3เลยค่ะข้อนี้ก็เป็นเรื่องของการประมาณค่าจงหาค่าประมาณของจำนวนใดจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้เมื่อกำหนดให้รูท2เท่ากับ 1.414 ไม่ใช่เท่ากับนะคะมีค่าประมาณ 1.414 แล้วก็รูท3มีค่าประมาณ 1.732 รูท5มีค่าประมาณ 2.236 ค่ะก็มาดูกันเลยสำหรับข้อแรกก็เป็นยังเป็นตัวเลขน้อยอยู่เขาให้หาค่าของรูท18น้องๆพ่อจะเดาตัวเลขออกก่อนไหมคะว่ารูท18เนี่ยต้องมีค่าประมาณเท่าไหร่ลองมาดูกันค่ะคือรูท18เนี่ยที่ใกล้เคียงที่สุดก็คงเป็น4กำลัง2ไหมคะ4กำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ16เพราะฉะนั้นคำตอบมันน่าจะประมาณ4กว่าๆมาดูกันดีกว่าว่าข้อนี้คำตอบของเราจะเป็น4กว่าๆหรือเปล่าสำหรับรูท18เนี่ยมันมีค่าเท่ากับรูท3คูณ3คูณ2เป็นการแยกตัวประกอบธรรมดานะคะ3คูณ3ได้9 9 2 18เห็นมันซ้ำกัน2ตัวแบบนี้ก็ดึงออกไปเลยค่ะก็เลยได้คำตอบออกมาเป็น3 2ไม่มีคู่ก็ต้องอยู่ในรูทต่อไปก็เป็น3รูท2นั่นเองแล้วเรารู้ค่าประมาณของรูท2ใช่ไหมคะซึ่งก็คือ 1.414 ก็เลยเอา3คูณกับ 1.414จะได้ออกมาเป็นค่าประมาณของรูท18ซึ่งมาช่วยกันคูณเลยดีกว่าค่ะ 1.414 คูณ3 3 4 12ทด1 3 1 3ลง1เป็น4 3 4 12ทด1 3คูณ1เป็น3เป็น4เราจะยอมอยู่ตำแหน่งที่3แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยได้คำตอบออกมาแล้วว่ารูท18มีค่าประมาณ 4.242 นั่นเองก็เลยได้คำตอบของค่าประมาณรูท18ออกมาแล้วซึ่งก็ตรงกับที่เราคิดกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าคำตอบน่าจะเป็นประมาณ4กว่าก็ได้คำตอบเป็น4กว่าจริงๆด้วยก็คือ 4.242 นั่นเองเสร็จแล้วเราก็ลองไปประมาณข้อถัดไปกันต่อดีกว่าข้อนี้เขาให้เราประมาณค่าของลบรูท450ส่วน11มาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะประมาณกันได้เท่าไหร่450มาช่วยพี่แยกตัวประกอบกันดีกว่าเห็นเลข0แบบนี้เอา10หารเลยค่ะได้เป็น10คูณ45 10เกิดจาก5คูณ2 45คือ9คูณ5 9คือ3คูณ3เพราะฉะนั้น450ก็เลยออกมาเป็น2คูณ3คูณ3คูณ5คูณ5ส่วนข้างล่าง121เกิดจาก11คูณ11ค่ะเสร็จแล้วก็มาช่วยกันดึงตัวที่ดึงออกไปได้ดีกว่าเอา3ดึงออกไปเอา5ดึงออกไปเอา11ดึงออกไปคำตอบที่ออกมาก็เลยเป็นลบ3คูณ5ส่วน11รูท2นั่นเองถ้าทำให้ตัวเลขดูดีกว่านี้ก็ออกมาเป็นลบ15รูท2ส่วน11ตอนนี้น้องๆหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดึงออกมาแบบนี้ด้วยคำตอบก็คือเราต้องการทำให้มันเหลือรูท2หรือไม่ก็เหลือรูท3หรือไม่ก็เหลือรูท5เพราะว่าจากโจทย์เนี่ยเขาให้ค่าประมาณของรูท2รูท3รูท5ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถดึงทุกตัวออกไปได้แล้วก็เหลือติดไว้แค่รูท2รูท3รูท5เนี่ยเราก็จะสามารถหาค่าประมาณของมันออกมาได้ค่ะก็สำหรับข้อนี้ได้เป็นลบ15รูท2ส่วน11รูท2ประมาณ 1.414 เพราะฉะนั้นก็มาแทนค่าเลยค่ะประมาณลบ15คูณ 1.414 ส่วน11ไปคิดเลขนะคะถ้าสมมติว่าคิดเลขออกมาแล้วจะได้คำตอบออกมาเป็นลบ21ส่วน
1.21 ส่วน11แล้วถ้าคิดต่ออีกก็จะได้ลบ 1.928 ออกมาเป็นคำตอบค่ะว่ามันประมาณได้เท่านี้นะเสร็จแล้วก็ไปดูข้อคอควายกันดีกว่าข้อคอควายให้หาค่าประมาณของ7คูณกับรูท3125สำหรับข้อนี้ก็เราจะทำเหมือนเดิมแยกตัวประกอบจนกระทั่งเหลือในรูทเนี่ยเหลือไว้แค่2 3หรือไม่ก็5เท่านั้นนะคะก็ได้ออกมาเป็น7คูณอยู่กับรูททีนี้เราต้องมาช่วยกันแยกตัวประกอบของ3125เห็นเลข5ตรงท้ายไหมคะแสดงว่าใช้แม่5หารลงตัว5 6 3 10 5 2 10 5 5 25สำหรับ625ก็เป็นแม่5เหมือนเดิมออกมาเป็น5 1 5 5 2 10 5 5 25 125คือ5คูณ25 25ก็คือ5คูณ5เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยได้ออกมาแล้วว่า3125แยกตัวประกอบได้เป็น5คูณกัน5ตัวค่ะถ้าเห็นแบบนี้แล้วก็มาช่วยกันดึงออกไปดีกว่าซ้ำกัน2ตัวดึงออกไปซ้ำกันอีกก็ดึงออกไปอีกก็เลยได้คำตอบออกมาแล้วค่ะว่าเป็น7คูณอยู่กับ5คูณ5รูท5นั่นเองหรือก็คือ5คูณ5เนี่ยได้25 25คูณ7ได้175คูณอยู่กับรูท5หลังจากนี้ก็เป็นการแทนค่าประมาณของรูท5ลงไปเพื่อประมาณค่าของ7รูท3125กันแล้วค่ะว่าตอนนี้ก็บรรลุเป้าหมายแล้วคำตอบเหลือไว้แค่ติดรูท5เท่านั้นก็เอา175คูณกับค่าประมาณของรูท5ซึ่งก็คือ 2.236 ไปคิดเลขกันออกมานะคะถ้าคิดออกมาแล้วจะได้คำตอบออกมาเป็น391จุด3เป็นคำตอบค่ะเสร็จข้อคอควายแล้วก็ไปดูข้ององูกันต่อดีกว่างองูให้หาค่าของ15ส่วนรูท2สำหรับข้อนี้จริงๆเราก็สามารถแทนค่าประมาณของรูท2ไปได้เลยถูกไหมคะเพราะว่าเราก็แค่เอา15หารค่าประมาณของรูท2ซึ่งก็คือ 1.414แต่น้องๆลองคิดดูสิคะถ้าต้องตั้งหารด้วยตัวเลขที่เยอะขนาดนี้คือหมายถึงว่าน้องๆต้องตั้งหารแบบนี้ค่ะ5หาร 1.414 แบบนี้เห็นถึงความยุ่งยากของมันหรือยังคะถ้าเห็นแล้วมาแนะนำวิธีใหม่กันเลยดีกว่าค่ะน้องยังจำได้ไหมคะว่าถ้าส่วนติดรูทแบบนี้เขานิยมทำให้มันเป็นยังไงคำตอบก็คือทำให้มันเป็นจำนวนเต็มค่ะแล้ววิธีการล่ะทำยังไงล่ะทำยังไงถึงจะได้ออกมาเป็นจำนวนเต็มคำตอบก็คือคูณด้วยตัวนี้ทั้งเศษทั้งส่วนหรือก็คือคูณด้วยรูท2ทั้งเศษทั้งส่วนนั่นเองสำหรับข้อนี้ก็เลยออกมาเป็น15คูณรูท2ก็คือ15รูท2ส่วนตัวส่วนรูท2คูณรูท2ผลลัพธ์ก็คือ2ค่ะเสร็จแล้วที่เหลือก็แค่แทนค่าประมาณของรูท2ลงไปเท่านั้นเองผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็น15คูณกับค่าประมาณรูท2ก็คือ 1.414 แล้วก็ส่วน2ถ้าไปคิดเลขออกมาพี่อยากให้น้องๆคูณเลขเองนะคะแล้วก็คิดเลขออกมาแต่ว่าพี่เนี่ยคิดเอาไว้เสร็จแล้วได้คำตอบออกมาเป็น 10.605 ค่ะก็เลยได้ค่าประมาณของ15ส่วนรูท2ออกมาว่าเป็น10.605 นั่นเองเสร็จแล้วก็ไปดูที่ข้อย่อยสุดท้ายของข้อ2ใหญ่กันดีกว่าค่ะสำหรับข้อย่อยสุดท้ายนี้ก็ยังเป็นการประมาณค่าเหมือนเดิมซึ่งขั้นตอนการทำแล้วก็วิธีการทำทุกอย่างก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ข้อนี้อาจจะคิดเลขเยอะกว่าข้ออื่นนิดหน่อยข้อนี้2รูท98ส่วน3สำหรับข้อนี้ยังจำได้ไหมคะว่าเศษส่วนรูทสามารถแยกกันได้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยขอแยกเป็นรูท98ส่วนรูท3แยกกันแบบนี้แล้วถ้าน้องๆเห็นว่ามันติดรูท3แบบนี้
ไม่สวยเลยมาช่วยพี่คูณดีกว่าค่ะคูณรูท3ส่วนรูท3เพื่อที่จะทำให้ข้างล่างเนี่ยเป็นจำนวนเต็มก็เลยได้ออกมาเป็น2คูณ98มาช่วยพี่แยกตัวประกอบนะเห็นเลข8ไหมคะแปลว่ามันเป็นเลขคู่ใช่ไหมเอา2หารเลย2 4 8 2 9 18 49คือ7คูณ7เพราะฉะนั้น98มีค่าเท่ากับ7คูณ7คูณ2ข้างหลังคูณรูท3ค้างไว้ส่วนบรรทัดล่างรูท3คูณรูท3ก็คือ3นั่นเองสำหรับในรูทนี้มันมี7กับ7ซ้ำกันพี่ก็เลยขอดึง7ออกไปข้างหน้าก็เลยได้ออกมาเป็น2คูณ7คูณรูท2คูณรูท3ส่วน3ค่ะ7คูณ2ได้14รูท2คูณรูท3ได้รูท6แล้วก็ส่วน3นี่คือคำตอบของมันแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาอยากให้เราหาค่าประมาณของมันด้วยหน้าที่ของเราก็คือแทนค่ารูท6ลงไปแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเขาไม่ได้กำหนดค่าประมาณของรูท6มามีแค่รูท2รูท3รูท5เท่านั้นแล้วจะทำยังไงดีล่ะคำตอบก็คือไม่ต้องกังวลไปค่ะสำหรับข้อนี้ก็ยังสามารถหาคำตอบได้เหมือนเดิมน้องๆยังจำได้ใช่ไหมคะว่ามันสามารถแยกเล็กออกมาได้รูท6เนี่ยมันก็มีเลยมีค่าเท่ากับรูท2คูณรูท3เพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถหาค่าของมันได้เลยการเอา14คูณรูท2คูณรูท3ส่วน3นั่นเองก็เลยสามารถหาค่าประมาณมันออกมาได้แล้วเป็น14คูณรูท2ค่าประมาณคือ 1.414 รูท3ค่าประมาณคือ 1.732 ไม่เชื่อก็ดูเลยค่ะชิงๆๆๆแล้วก็ส่วน3อย่างที่บอกว่าข้อนี้ก็ไม่ได้ยากไปมากกว่าข้ออื่นเลยแต่ว่ามันคูณเลขเยอะกว่าข้ออื่นนิดเดียวเพราะว่าเห็นไหมคะตัวเลขมันเยอะมากแต่ว่าหน้าที่ของน้องๆก็คือต้องคูณออกมาเพราะว่าอยู่ในห้องสอบก็ไม่มีเครื่องคิดเลขเอาไว้ให้ช่วยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะก็ไปคิดมานะคะสำหรับข้อนี้ก็พี่คิดออกมาแล้วได้คำตอบออกมาเป็น 11.429 นั่นเองก็เลยได้คำตอบของข้อย่อยสุดท้ายของข้อ3ออกมาแล้วข้อที่ให้เราประมาณค่าของกลนที่2ของค่าต่างๆมากมายก็จบไปค่ะสำหรับข้อนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสองร้อยบวกแม่เลขบวกก็คือ204อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยแล้วตอบหนึ่งแล้วเองเป็นสองกำลังหนึ่งเนาะดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ